ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเดี๋ยววันนี้เราพาไปเที่ยวพม่ากันนะคะง่ายๆเลยก็คือว่าจากระนองเนี่ยจะข้ามไปพม่าเรานั่งเรือไปใช่ไหมแต่ไปไม่ได้นะเพราะว่ามันจะมีคนที่เขาประสานงานเอาไว้ก่อนแล้วซึ่งก็เป็นบริษัททัวร์ต่างๆนะคะวันนี้เราก็เลือกที่จะไปกับทางเลิฟอันดามันซึ่งแบบว่าน้องเขาดูแลดีมากมีมาถ่ายรูปให้อะไรให้ด้วยนะคะก็ซื้อตั๋วไปปุ๊บซื้อทัวร์ไปปุ๊บใช่ไหมเราก็จะมารับอาหารเช้ารับริสแบนลงทะเบียนกันตรงนี้เสร็จปุ๊บเพื่อเขาจะได้รู้ว่านั่นแหละเขาจะต้องดูแลใครอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วก็ไปทำการผ่านด่านตรงศุลกากรซึ่งตรงนู้นเนี่ยก็จะมีเจ้าหน้าที่พม่านั่งรออยู่สิ่งที่เราต้องเตรียมมีแค่บัตรประชาชนอย่างเดียวค่ะโอเคค่ะคุณพี่ค่ะอันนี้เป็นเอกสาร border pass นะคะเอกสารผ่านแดนพร้อมกับบัตรประชาชนของคุณพี่นะคะเดี๋ยวถือแนบนะคะ2ชุดนี้นะคะแล้วก็ยื่นให้กับทางตม.ด้านในนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะลงเรือกันแล้วอีกประมาณ5นาทีค่ะ5นาทีโอเคงั้นเดี๋ยวพี่รีบถ่ายรูปเล่นแล้วรีบวิ่งตามไปได้ค่ะเดี๋ยวหนูรออยู่ด้านในนะคุณพี่ค่ะขอบคุณค่ะก็แหม5นาทีอย่างงี้ค่ะบัตรประชาชนเราถือไว้กับเราเพื่อที่จะเอาไว้ยื่นตรงผ่านตรงประตูที่เราผ่านใช่ไหมคะส่วนเอกสารผ่านแดนเนี่ยน้องเขาเตรียมไว้ให้เรียบร้อยแล้วพอถ่ายรูปเล่นแป๊บนึง5นาทีเองจากท่าเรือประภาคารมาแล้วนะคะจากท่าเรือประภาคารไปยังท่าเรือก่อ2นะคะมีใครอยากได้ยาแก้เมาไหมคะอามินกะละบาค่ะเราผ่านจากท่าเรือนะคะที่เป็นท่าเรือประภาคารเนี่ย5นาทีแค่นั้นเองก็จะมาถึงฝั่งตม.ของพม่าแล้วนะคะเตรียมเอกสารให้พร้อมค่ะเดี๋ยวพาเที่ยวกันผมได้เที่ยวแล้วพี่ถึงพม่าแล้ว นั่นไงใช่ไหมพม่าใช่ไหมพี่ไม่ใช่ครับนี่แล้วนี่พม่าป่ะไม่ครับ ใต้ขาวมากค่ะตรงนี้เราถึงเกาะคอกเบิร์นแล้วนะคะก็คือหมู่เกาะช้างเผือกนั่นเองคือจะบอกว่าน้ำใสมากThank you.
จริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่ารถทุกคันที่ออกจากศูนย์บริการหรือว่าศูนย์ของอีซูเนี่ยก็เรียกว่า perfect 100% แล้วล่ะครับแต่เพื่อความชัวร์นะครับหรือลูกค้าที่อยากจะตรวจเช็คด้วยตนเองนะครับก็สามารถที่จะตรวจเองได้นะครับเราเริ่มจากอย่างแรกคือของเหลวของเหลวของเหลวที่เครื่องยนต์ก่อนน้ำมันเครื่องน้ำหล่อเย็นน้ำมันเกียร์น้ำมันเบรกนะฮะดูคร่าวๆไปงั้นเดี๋ยวลองมาเปิดดูฝากระโปรงก่อนเลยกันนะฮะโอเคครับมาดูของเหลวในฝากระโปรงก่อนนะครับเราจะเปิดฝากระโปรงกันนะครับมันจะมีตัวเกียร์นะตัวที่จะคอยล็อกไม่ให้ฝากระโปรงเปิดอย่างที่บอกก็ตัวเช็คเบื้องต้นก็คือของเหลวต่างๆซึ่งดูมองด้วยตาได้เริ่มจากโอเคง่ายๆก่อนก็คือนี่น้ำมันเบรกมันจะมีขีดและแม็กซ์มินนะฮะให้อยู่ระหว่างแม็กซ์มินนะฮะระดับของของเหลวค่ะอันนี้ก็คือน้ำหล่อเย็นใช่แน่นอนว่าคือเป็นตัวที่ระบายความร้อนสำหรับเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์เราทำงานมันจะเกิดความร้อนมากมากเลยนะครับถ้าไม่มีน้ำหล่อเย็นเนี่ยเครื่องยนต์ก็จะโอฮีทเครื่องยนต์โอฮีทก็คือเครื่องพังน็อกไปเลยใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้ตัวสำคัญมากในการที่จะทำให้เครื่องยนต์ทำงานได้เช่นเดียวกันอย่างที่ผมเรียนไว้คือมันจะมีระดับแม็กซ์และระดับมินอยู่แล้วเห็นไหมฮะนะฮะถ้าอยู่ในระหว่างระดับนี้แล้วก็ถือว่าใช้ได้เห็นชัดๆแล้วถ้าเกินแม็กซ์นี่แปลว่าอะไรจริงไม่ดีนะครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยการที่น้ำหล่อเย็นเนี่ยมันจะมีการเมื่อน้ำเดือดเนี่ยมันจะทำให้น้ำมันขยายตัวแน่นอนมันจะล้นทะลักออกมาทางนี้ทำให้ความร้อนหรือน้ำร้อนๆเนี่ยออกมาทำให้พวกยางเยิงเสียหายได้แล้วอีกอย่างนึงนะคะให้ตัวนี้เดาพี่นี่คืออะไรต้องเป็นอะไรใสๆน้ำมันอะไรครับไม่รู้นะฮะคือน้ำมันไฟพาวเวอร์นะครับอะไรนะน้ำมันน้ำมันพวงมาลัยพาวเวอร์พวงมาลัยพาวเวอร์ใช่ครับนะฮะก็เช่นเดียวกันวิธีการดูก็คือแม็กซ์กามินดูนะครับถ้าอยู่ระหว่างนี้ก็ถือว่าระดับน้ำโอเคนะฮะระดับน้ำมันพาวเวอร์น้ำมันพาวเวอร์ใช่ครับความสำคัญของมันเนี่ยมันทำให้พวงมาลัยเบานั่นเองนะครับก็จุดนึงที่เราเห็นชัดก็คือตัวนี้ง่ายๆคืออะไรที่ปัดน้ำฝนถูกต้องนะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยอาจจะไม่สำคัญคนเห็นว่าสำคัญแต่จริงแล้วอ่ะมันควรจะมีไว้ตลอดนะครับเพราะว่ากระจกเราสกปรกเงี้ยฮะวิ่งทางฝุ่นทางโคลนมานะครับถ้ามีไม่มีตัวนี้มันสามารถลดเราก็จะเสียวิสัยทัศน์ในการมองเห็นและจุดนึงนะครับที่อยากจะเพิ่มเติมคือน้ำมันเครื่องรถทุกคันมันจะมีตัวเขาเรียกก้านวัดน้ำมันเครื่องอยู่แล้วนะครับไม่ใช่ว่าเราต้องไปมองมุดใต้ท้องรถเลยนะครับเราแค่จุดแม็กซ์มินคือตัวนี้ตัวปุ่มนี้อันนี้คือมินนี่มินนี่คือแม็กซ์นี่คือแม็กซ์ใช่ถ้าน้ำมันเครื่องอยู่ระหว่างนี้โอเคจริงแล้วเนี่ยพอรถใช้งานเนี่ยน้ำมันเครื่องมันจะเขาเรียกว่ากระจายไปทั่วเครื่องเลยเพราะมันต้องไปหล่อลื่นตัวลูกสูบอะไรต่างๆมันจะน้ำมันกระจายไปทั่วเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราวัดตอนเครื่องร้อนเนี่ยน้ำมันจะไม่ถูกไม่ถูกต้องระดับมันจะไม่ถูกต้องเพราะมันอยู่เต็มทั่วเครื่องเลยนั่นก็คือ5จุดหลักๆที่เราควรเช็คก่อนที่จะขับรถออกจากศูนย์ค่ะใช่ครับเพื่อเป็นการทำความรู้จักรถของตัวเองดียิ่งขึ้นด้วยค่ะขอบคุณพี่ท็อปค่ะครับยินดีครับ